วัสดีค่ะมิ้นนะคะเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนนมรสว2นะคะก็ตอนอยู่โรงเรียนก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนะคะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่ก็วันๆก็จะอยู่แต่ซุ้มกีฬาอย่างเดียวก็ไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายอะไรกับการแสดงมากมายจนได้ก้าวเข้ามาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะทุกอย่างเปิดรับได้กว้างมากทั้งด้านการแสดงออกรับผิดชอบจนตัวมิ้นเองเนี่ยได้รับความไว้วางใจแล้วก็ความรับผิดชอบมากที่มากมายจนได้ก้าวเข้ามาเป็นประธานคณะนิเทศศาสตร์ปี58นะคะก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะที่มีความฝันก็อยากจะให้ทำในสิ่งที่ชอบเลือกในสิ่งที่ใช่มิ้นเองก็มีสิ่งที่ชอบถึงแม้ว่าวันนี้จะแบกรับหน้าที่มากมายมหาศาลแค่ไหนแต่มิ้นไม่เคยหนักใจเลยมิ้นรู้สึกภูมิใจมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำที่เขาไว้ใจให้เราทำหน้าที่ตรงนี้และก็อยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสให้มิ้นได้มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอกาสอยู่ตรงนี้รอเธอไม่ไปไหนความฝันที่วัดไกลสักวันต้องถึงเราหมู่หมายที่วาดไว้เริ่มเห็นถึงจุดหมายเมื่อเธออยู่กับฉันเต็มที่สุดใจโอกาสอยู่ตรงนี้รอเธอไม่ไปไหนความฝันที่วัดไกลสักวันต้องถึงเราหมู่หมายที่วาดไว้เริ่มเห็นถึงจุดหมายเมื่อเธออยู่กับฉันเต็มที่สุดใจเดินได้สุดตัว